เข้าป่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับตลาดน้ำมันให้พวกเรานะครับก็คือหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันก็มีการไต่ระดับขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยอยู่ถ้าเป็นราคาเบรนท์เนี่ยก็40เหรียญแล้วนะครับ39กว่าๆนะครับแล้วพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการประชุม OPEC Plus นะครับเพื่อจะมีการขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตลงนะครับซึ่งข้อตกลงเดิมก็คือเมื่อตอนเดือนเมษานะครับมีข้อตกลงว่าเราจะทางกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยจะมีการลดกำลังการผลิตนะครับก็คือ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนนะครับแล้วก็ในไตรมาส3เนี่ยจะลดจาก 9.7 ล้านเนี่ยมาเหลือ 7.7 ล้านนะครับไตรมาส3กับไตรมาส4นะครับต่อวันนะครับอันนี้ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันคราวนี้พอเมื่อวานนี้เนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าจะมีการประชุมกันเพื่อขยายเวลาในการลดการผลิตนะครับที่ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันมาที่ไตรมาส3ด้วยนะครับก็เลยตลาดก็เลยมีความคาดหวังนะครับว่าจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าทั้งรัสเซียแล้วก็ซาอุนะครับซึ่งคือ2พี่ใหญ่เนี่ยมีการตกลงกันเรียบร้อยนะครับแต่คราวนี้พอจะเรียกประชุม OPEC Plus ประเทศอื่นๆเข้ามาในที่ประชุมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้นะครับก็เลยส่งผลให้ไม่มีมีตติ้งนะครับณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุม OPEC กันในวันที่9มิถุนายนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่ายังไงว่าจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการขยายเวลาในการลดการผลิตที่ 9.7 ล้านบาร์เรลออกไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีการขยายเวลาออกไปจริงๆเนี่ยเรามองว่าน่าจะทำให้ราคาน้ำมันไปยืนเหนือ40เหรียญได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการขยายเวลาออกไปนะครับและไตรมาส3เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ลดลงจาก 9.7 ล้านมาเหลือ 7.7 ล้านนะครับนั่นหมายความว่าจะมีน้ำมันออกมาสู่ตลาดประมาณ2ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราดูข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวของดีมานด์เนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยการฟื้นตัวยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะครับยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับเราดูการฟื้นตัวอย่างข้อมูลอย่างเรื่องการบริโภคน้ำมันแก๊สโซลีนในอเมริกาเนี่ยช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องการปิดเมืองลงเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการบริโภคแก๊สโซลีนในอเมริกามีการเพิ่มขึ้น2สัปดาห์ติดกันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดรอปลงนะครับแต่ถ้า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นของการบริโภคน้ำมันแก๊สโซลีนหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าเบนซินเนี่ยนะครับส่วนน้ำมันดีเซลเนี่ยกลับดรอปลงนะครับซึ่งน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่ก็คือใช้ในภาคการขนส่งนะครับเนื่องจากในอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีคนตกงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็เลยอาจจะมีการใช้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพอย่างนี้จริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าการฟื้นตัวยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะครับยังไม่ได้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันสต๊อกน้ำมันในอเมริกาที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้นะครับตอนที่เดือนเมษาเนี่ยนะครับที่ราคาน้ำมัน WTI futures ปิดติดลบนะครับของสัญญาเดือนพฤษภาเนี่ยปิดติดลบนะตอนนั้นถ้าจำได้นะครับเนื่องจากว่าคนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องสต๊อกน้ำมันในอเมริกาที่เยอะนะครับวันนี้เราเลยมาดูข้อมูลอัปเดตต่อว่า
ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยในแหล่งสต็อกน้ำมันในอเมริกาเนี่ยผมจะดูไปที่เขาแบ่งออกเป็น5โซนนะครับตอนนี้ผมขอไปดูโซนหลักๆก็คือโซนที่อยู่ในฝั่งมิดเวสต์ในอเมริกาคือตรงกลางกับด้านล่างนะครับซึ่งคือฝั่งเท็กซัสหรือลุยเซียนาซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงกลั่นในอเมริกานะครับถ้าเราโฟกัสไปที่2แหล่งนี้เนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของกำลังการเก็บน้ำมันในอเมริกาแล้วนะครับเห็นได้ว่าในโซนที่2เนี่ยแพท2เนี่ยนะครับในโซนที่2เนี่ยการสต็อกน้ำมันเนี่ยลดลงนะครับจากตอนที่พีคเนี่ยเมื่อตอนประมาณต้นเดือนพฤษภานะครับต้นเดือนพฤษภาเนี่ยอยู่ที่ถ้าไปดูแหล่งนะครับแหล่งที่แพท2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 65% นะครับของน้ำมันของกำลังการเก็บได้นะครับคราวนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณต่ำ60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนได้ว่ามันมีการ draw มีการดึงน้ำมันออกไปใช้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเนื่องจากณตอนนั้นเนี่ยตลาดเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องจะไม่มีถังเก็บน้ำมันนะครับเพราะว่า demand การบริโภคน้ำมันไม่มีช่วงตอนที่มีการล็อกดาวน์ทำให้มันมีการเก็บน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยณโซน2เนี่ยแพท2เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นมีการดึงมีการเบิกน้ำมันออกไปใช้นะครับคราวนี้อีกโซนนึงก็คือโซนฝั่งทางใต้ที่เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นในอเมริกาส่วนใหญ่เลยเนี่ยยังอยู่ในระดับแฟลตอยู่จากเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภานะครับอยู่ที่ประมาณ 62-63% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของถ้าเราดูอันนี้คือ2แหล่งใหญ่2แหล่งใหญ่นะครับแล้วถ้าไปดูภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยก็ยังถือว่ายังอยู่ใกล้เคียงกับเมื่อตอนเดือนที่แล้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชี้อย่างนี้ครับว่าในแง่ของปริมาณน้ำมันในสต็อกในอเมริกาเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมื่อตอนเดือนที่แล้วอยู่นะครับอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วว่าสต็อกน้ำมันยังอยู่ระดับสูงอยู่นะครับการบริโภคน้ำมันที่เรียนไปตอนต้นก็คือดีขึ้นแต่ดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการที่คนจะกลับมาบริโภคแบบปกตินะครับส่วนการผลิตน้ำมันในอเมริกาเราเห็นแล้วว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันหล่นลงไปต่ำ20เหรียญถึงแม้ว่าวันนี้จะรีบาวกลับขึ้นมาใกล้ๆ40นะครับแต่การผลิตน้ำมันในอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาจะผลิตอยู่วันหนึ่งประมาณ12ล้านบาร์เรลนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับซึ่งใน12ล้านเนี่ย9ล้านจะมาจากเชลล์ออยล์นะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าส่วนที่เป็นของเชลล์ออยล์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะ9ล้านมาจากเชลล์ออยล์แต่อีก3ล้านเนี่ยจะมาจากแหล่งขุดเจาะแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นพอแหล่งที่มาจากเชลล์เนี่ยลดลงจากประมาณ 8.8 ล้านเมื่อเดือนเมษานะครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 7.8 ล้านนะครับนั่นหมายความว่าหายไป1ล้านบาร์เรลในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ทำให้เราคิดว่าวันนี้เนี่ยบนฝั่งน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสต็อกอยู่เยอะแต่ว่าการผลิตวันนี้ก็ลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วผมทางเราเนี่ยยังคิดว่าโอกาสที่จะผู้ผลิตเนี่ยโดยเฉพาะผู้ผลิตเชลล์ออยล์จะกลับมาผลิตผมคิดว่าวันนี้ยังไม่น่าจะเห็นภาพนั้นตราบใดที่ราคาน้ำมันยังไม่ได้ยืนเหนือ40เหรียญได้อย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าต้นทุนของผู้ผลิตเชลล์ออยล์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ในระดับที่ประมาณ40เหรียญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาหยุดกำลังการผลิตไปหรือว่าลดการผลิตไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือสะท้อนให้เห็นว่าเขายังมองว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะกลับไปยืนเหนือ40เหรียญได้เนี่ยยังในระยะสั้นน่าจะยังยากอยู่นะครับนอกจากจะมีการเห็นการฟื้นตัวของการบริโภคน้ำมันอย่างชัดเจน
นะครับคราวนี้นั่นคือฝั่งน้ำมันดิบนะครับที่เรามองซึ่งน้ำมันดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาเข้าสู่โรงกลั่นนะครับคราวนี้ฝั่งโรงกลั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราดูไล่เลยนะครับว่าตั้งแต่ที่โรงกลั่นในอเมริกาวันนี้เนี่ยรันอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วอยู่ 72 นะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยโรงกลั่นในอเมริกาจะรันอยู่ที่ประมาณ 90% บวกนะครับพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยเนื่องจากดีมานด์ไม่มีนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดการกลั่นลงนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ 72% เช่นเดียวกันกับโรงกลั่นในเมืองไทยนะครับหลายโรงเนี่ยก็มีการคัดรันนะครับอย่างโรงของไทยออยล์ไตรมาส1รันอยู่ 110% นะครับอย่างไตรมาส2เนี่ยคาดการณ์ว่าจะเหลือประมาณ100นะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือช่วงเดือนพฤษเมษากับพฤษภาเนี่ยเราเจอล็อกดาวน์ก็เลยไม่มีการบริโภคน้ำมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองโรงกลั่นเนี่ยค่าการกลั่นก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเราตามแทร็กทุกวันนะครับค่าการกลั่นเนี่ยยังวีคอยู่นะครับแต่เนื่องจากโรงกลั่นเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยจะมีกำไรเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูกำไรของโรงกลั่นในไตรมาส2เนี่ยจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับมาจากรายการที่ในทางบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายการที่เรียกว่า NRV จะคล้ายๆกับ Stock Gain Loss คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่บุ๊กของน้ำมันดิบนะครับว่าราคาน้ำมันดิบณสิ้นไตรมาสเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดนะครับพอไตรมาส1เนี่ยกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมีการบุ๊กตัว NRV loss เนี่ยเยอะมากนะครับผมเริ่มจากตัวไทยออยล์เลยไทยออยล์เนี่ยมีการบุ๊กรายการนี้เนี่ย 3,500 ล้านบาทนะครับ SPRC เนี่ยบุ๊กอยู่ 5,200 ล้านบาทนะครับอย่าง IRPC บุ๊กอยู่ 2,700 ล้านบาทนะครับคือโรงกลั่นเนี่ยมีการบุ๊กรายการนี้เยอะมากในไตรมาส1นะครับคราวนี้พอหลักการบัญชีก็คือพอเริ่มต้นไตรมาสเนี่ยจะมีการรีเวิร์สรายการนี้กลับขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าพอเริ่มไตรมาสปุ๊บเนี่ยรายการนี้จะมาเป็นบวกตั้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาน้ำมันที่จะปิดไตรมาสซึ่งเผอิญวันนี้เราเห็นแล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยณวันนี้อยู่เกือบ40เหรียญนะครับเมื่อตอนเดือนมีนานะครับปิดอยู่ที่ประมาณ34เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นรายการ NRV เป็น loss เนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการ NRV ที่เราเห็นวันนี้น่าจะมีการ reverse กลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นลงกลั่นเนี่ยอยู่ๆก็จะมีกำไรปูดขึ้นมาในไตรมาส2อันนี้เป็นทางบัญชีนะครับเป็นทางบัญชีไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดแต่ว่ามันมีผลต่อกำไรสุทธิของลงกลั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเรียนว่าในแง่ของกำไรของลงกลั่นในไตรมาส2เนี่ยจะดีมากๆนะครับดีกว่ากลุ่มอื่นๆเลยนะครับอย่างผมประมาณการคร่าวๆเนี่ยไทยออยล์นะครับจะมีกำไรในไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ SPRC จะมีกำไรอยู่ที่ 4,200 ล้านบาทนะครับจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยไทยออยล์ขาดทุน 13,800 ล้านบาทนะครับแล้วก็ SPRC ขาดทุนที่ 8,300 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนทั้งที่วันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นค่าการกลั่นฟื้นเลยนะครับค่าการกลั่นเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยเวลาผมบอกว่ายังไม่ฟื้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส1จะดูเหมือนฟื้นนะครับเพราะไตรมาส1เนี่ยไทยออยล์เขาได้ 0.1 เหรียญแต่ไตรมาสนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเขาจะได้ประมาณ3เหรียญนะครับแต่3เหรียญก็ต้องเรียนว่ายังถือว่าต่ำมากนะครับถ้าจะเห็นการฟื้นจริงๆผมว่าต้อง5เหรียญบวกนะครับวันนี้เนี่ยเรายังเห็นค่าการกลั่นเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนที่เราเห็น3เหรียญเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากครูดราคาถูกนะครับมันก็เลยดูเหมือนมีทำให้ค่าการกลั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีเราต้องมองไปที่tax spread ก็คือค่าการกลั่นจริงๆตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ดีอยู่นะครับมันยังไม่ได้ฟื้นตัว
ขึ้นมานะครับแต่เราคาดว่าไตรมาสหน้าเนี่ยจะฟื้นเพราะว่าเหตุผลเพราะเราคิดว่าดีมานด์จะกลับมาหลังจากที่การคลายเรื่องล็อกดาวน์นะครับคนหายกังวลเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเนี่ยคนก็จะมีการเดินทางมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็เห็นข่าวแล้วว่าสายการบินเนี่ยเริ่มจะทยอยกลับมาบินนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างข่าวเมื่อเช้านี้ลูฟทันซ่าก็จะมีการรีซูมการบินใน20ประเทศใน20เมืองนะครับนั่นหมายความว่าหลายๆอย่างผมว่าตอนนี้เริ่มทยอยกลับมานะครับคำแนะนำของเราในแง่ของเซกเตอร์นะครับเรายังคงชอบเซกเตอร์กลุ่มพลังงานอยู่แล้วก็ปิโตนะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าไตรมาส2เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของการของกำไรของบริษัทในกลุ่มนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นฟื้นตัวให้ฟื้นตัวกลับมาเท่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งเราเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยจะยังคงไปค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยราคาหุ้นเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับอย่างที่เรียนไปก่อนหน้าก็คือผมคิดว่าจากเลเวลวันนี้เนี่ยจะขึ้นต่อเนี่ยจะต้องมีแรงส่งนะครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มโรงกลั่นวันนี้ผมว่าต้องเห็นค่าการกลั่นฟื้นมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นผมยังมองอยู่ว่าจะเป็นการพักฐานอยู่แถวนี้นะครับส่วนคำถามว่าเนื่องจากราคาหุ้นหลายตัวเข้ามาใกล้กับราคาเป้าหมายของเรานะครับจะมีการปรับไหมนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าจนผมมั่นใจว่าค่าการกลั่นเนี่ยจะมีการฟื้นตัวจากมากกว่าที่เราคาดการนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอวันนี้เราอยู่ที่กลางปีนะครับพอเราเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามปีนี้ไปมองไปที่ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่โรงกลั่นเนี่ยบุกกำไรเติบโตจากปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีนี้โดนสต็อกลอสในไตรมาส1ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าไม่มีหุ้นเลยเนี่ยจังหวะพักฐานหรือจังหวะที่หุ้นคอร์เรกลงมาผมคิดว่าควรจะมีนะครับควรจะมีเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยถือหุ้นกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตข้ามปีเนี่ยผมเชื่อว่าถือได้เลยนะครับอันนี้เลยอยากจะฝากไว้นะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตตลาดน้ำมันนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฝั่งทั้งฝั่งซัพพลายแล้วก็ฝั่งดีมานด์แล้วก็ราคาหุ้นด้วยนะครับทั้งนั้นวันนี้ผมอยากจะอัปเดตเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะส่งต่อให้กับทางคุณกัจจังพูดเรื่องเทคนิคเข้าต่อเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ